ชุดแรกของมโนราเลยใช่ไหมครับชุดแรกของมโนราเป็นการทดลองกรงที่1กรงแรกที่1ครับ30ตัวนะครับไปสู่อิสรภาพแล้วบ้านบ้านที่น่าอยู่ของหนูนับนับ1 2 3ไปแล้วป๊าป๊าตัวที่ผ่านมากรงต่างๆที่เราลงมันก็ผ่านหมดครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ก็30ตัวนี่30ตัวนี่ไว้ก่อนถ้าวันที่5ถึง15เนี่ยก็น่าจะ800ถึง 1,000 ตัวปูพรมเลยทั้งเมืองแน่นอนครับแค่ไม่ต้องทั้งเมืองแค่2จุดครับร้านชโยวานิชกับครับสาธารณสุขไอ้มโนรามโนราครับสำหรับผู้ที่สนใจจะนำอาหารมาให้ยินดีคนที่รักลิงตอนนี้เป็นโอกาสแล้วเนาะมาช่วยกันเอาอาหารมาให้ที่เจ้าหน้าที่ที่นี่ได้เลยมาให้เจ้าหน้าที่ก็ได้แต่ถ้าคุณอยากจะมาให้ด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัยอ๋อแจ้งมาแต่ส่วนใหญ่คนก็มาเขาอยากจะมาให้ด้วยตัวเขาเพราะว่าเขาก็มีความสุขครับยินดีเมืองที่พบวานอนมาเร็วเขาจะใส่ถั่วเข้าไปแล้วก็โยนให้มันจะกิ้งถั่วมันจะไหลออกมามันก็สนุกเลยตอนนี้เราก็ต้องขอพูดถึงย้อนหลังไปที่อดีตนิดนึงนะครับว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันติดขัดทั้งด้วยเรื่องของกฎหมายลิงเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าหน่วยงานไหนเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรหรือจะไปโยกย้ายลิงได้นะครับนอกจากกรมอุทยานแห่งชาตินะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยผมในฐานะส.ส.เนี่ยก็ได้เสนอนะครับในการแก้ไขระเบียบพ.ร.บ.เกี่ยวกับสัตว์คุ้มครองนะครับเรื่องโดยเฉพาะของลพบุรีเนี่ยขอโฟกัสไปที่เรื่องลิงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ผ่อนคลายแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับท่านก็ได้เร่งรัดได้ประสานงานไปทางรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้แก้ไขกฎระเบียบแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ให้สามารถให้มอบอำนาจให้กับท้องถิ่นนะครับเข้ามาร่วมเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องลิงได้นะครับตอนนี้ก็ไปทุกอย่างไปได้ดีแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างต้องไปได้ดีแล้วก็ขอให้ตั้งความเข้าใจและให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีประชาชนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงปล่อยให้เดือดร้อนมาถึงล่วงเลยมาเป็นเวลา10กว่าปีเพราะมันผิดในเรื่องของพ.ร.บ.นะครับกฎระเบียบของเพราะว่าลิงเป็นสัตว์คุ้มครองครับคำถามอาจจะค่อนข้างซ้ำค่ะแต่ว่าอยากให้ขยายเพิ่มเติมค่ะว่าสาเหตุทำไมเราถึงได้ทำการจับลิงมาในอยู่ในศูนย์พักพิงตรงนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าพอปัญหาเรื่องลิงเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนนะครับให้แก่ประชาชนคนลพบุรีซึ่งร้านค้านะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทำพอมามีเหตุการณ์มีข่าวออกไปนะครับเรื่องลิงทำร้ายแย่งอาหารนะครับประชาชนอะไรเงี้ยพอเผอิญมันเป็นโลกของข่าวนะครับมันพอเป็นเรื่องดังขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เสื่อมเสียกับและทำให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เกิดความหวาดกลัวก็ไม่กล้ามาเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีนะครับเลยก็ตอนนี้ประจวบเหมาะกับว่าผมเนี่ยพอได้รับเลือกตั้งได้เป็นส.ส.นะครับก็บอกตรงว่าก่อนที่ผมจะได้รับเลือกตั้งเนี่ยผมก็ได้ให้สัญญากับคนลพบุรีไว้ว่าถ้าผมมีโอกาสได้เข้ามาเป็นส.ส.นะครับก็จะขอแก้ไขปัญหาเรื่องลิงที่ลพบุรีเนี่ยเป็นเรื่องแรกนะครับประกอบกับท่านผ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับท่านอัมพลและท่านนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีนะครับท่านจำเริญสละชีพเนี่ยก็จูนแล้วก็หัวใจตรงกันนะครับต้องบอกว่าหัวใจตรงกันผมก็ได้ประสานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับในโอกาสที่ท่านมาร่วมเป็นประธานเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์โดยทางเราเนี่ยได้เตรียมแผนงานการแก้ไขเรื่องลิงนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะกันพอดีนะครับนั้นวันนี้เนี่ยขอไม่อยากพูดเรื่องเก่าแล้วขออยากให้พูดเรื่องปัจจุบันดีกว่าแล้วในเรื่องของอนาคตผมบอกว่าอยากจะบอกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องลิงตอนนี้เรามาได้ไกลมากแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าต้องสำเร็จนะครับในยุคนี้นะครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งผมได้เข้าพบท่านเมื่อวันที่3เมษายนนะครับก็ได้ไปรายงานการความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเรื่องลิงซึ่งท่านก็ได้ให้ความกรุณานะครับว่าขอให้ท่านสสและให้ร่วมงานกับทั้งท่านรัฐมนตรีทรัพยากรนะครับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีนะครับขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องลิงนี้ให้สำเร็จในยุคที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครับ